ดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาแล้วนะคะกับรายการแซ่บทูเดย์นะคะเจอกันสดๆแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้อยู่กับสองสาวค่ะพี่มิวแล้วก็ชมพูใช่ค่ะวันนี้เราจะมาขยี้ข่าวเด่นนะคะแล้วก็ตามติดกระแสโซเชียลด้วยนะคะส่งข้อความมาคอมเมนต์กันได้ผ่านเพจ Facebook นะคะ 9mcot เพราะว่าคอมเมนต์ของคุณผู้ชมมีประโยชน์นะจริงบางทีคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่มีข้อมูลจริงมีอะไรอยากจะเสริมอ่ะส่วนใหญ่ก็ให้ข้อมูลเพิ่มมาในโลกออนไลน์ใช่หรือว่าอยากจะทักทายอะไรกันเราจะได้นำข้อมูลไปตอบสนองแต่ละคนให้ตรงใจด้วยนะคะวันนี้หลากหลายเรื่องราวรับรองว่าครบรถแน่นอนมาตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยเมื่อวานเห็นน้องชมพู่กับพี่ก๊อฟเล่าไปที่เป็นข่าวใหญ่แล้วก็น่าสลดใจมากแล้วใจหายมากพอคิดดูเรามีลูกอะเนาะถ้าวันเลี้ยงมากว่าจะโตแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ชั่วพริบตาเดียวเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะคะเด็กนักเรียนชั้นม.2ที่ไปกดน้ำจากตู้น้ำอะค่ะแล้วก็ถูกไฟดูดจนเสียชีวิตงานกีฬาสีของโรงเรียนใช่ไหมยังไม่รู้ว่าสรุปว่าคุณครูใช้ให้ไปปิดสวิตช์เบรกเกอร์ด้านหลังหรือว่าไปเปิดหรือปิดแต่ตอนนั้นฝนตกใช่น้องตัวเปียกพื้นเปียกเบรกเกอร์เปียกจริงแล้วก็ไม่มีใครเข้าไปช่วยน้องใช่ค่ะปล่อยให้น้องถูกไฟดูดได้ข่าวว่ามีเพื่อนพยายามจะเข้าไปถีบแล้วจังหวะแรกแต่ถีบไม่หลุดแล้วตัวเองโดนดูดมาด้วยเลยทุกคนเลยกลัวว่าจะโดนดูดตามก็รีบตะโกนช่วยแต่ไม่ทันตอนนี้ก็เลยมีการแชร์กันในโลกออนไลน์สำคัญเลยก็คือวิธีการช่วยเหลือคนที่ถูกไฟดูดไฟช็อตวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องเป็นอย่างไรอันนี้ต้องเรียนรู้เอาไว้จริงค่ะควบคู่กับเรียนรู้การช่วยชีวิตเวลาที่มีอะไรติดคอทีนี้พอมันเกิดเป็นข่าวก็เลยมีการไปตรวจสอบค่ะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงพื้นที่ไปนะคะไปตรวจสอบตู้น้ำในโรงเรียนในเขตพื้นที่การดูแลปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์เพียบเลยน้องชมพู่แล้วมีแต่เด็กอยู่ในโรงเรียนน่ะมันทำได้ยังไงไม่ผ่านเกณฑ์แบบนี้ได้ยังไงไม่ได้มาตรฐานน่ะเสี่ยงอันตรายมากนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพนะคะอันนี้เป็นภาพตัวอย่างไม่ใช่ภาพตู้กดน้ำในโรงเรียนที่เกิดเรื่องที่เป็นข่าวนะคะอันนี้เป็นภาพตัวอย่างที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบคือมันมีสายไฟอ่ะฉนวนหุ้มภายนอกฉนวนด้านในเขาหุ้มสายทองแดง2เส้นแยกออกจากกันป้องกันไม่ให้ทองแดง2เส้นมันไปแตะถูกกันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแต่ช่างตอกตะปูกลางสายไฟเห็นไหมคะเดี๋ยวนะอันนี้จับฉลากมาเป็นช่างได้หรือว่าไม่รู้จริงๆหรอตอกตะปูกลางสายไฟจริงๆลักษณะของการเชื่อมสายไฟหรือเดินสายไฟจะมีตัวอุปกรณ์ที่มันล็อกภายนอกใช่เป็นเหมือนก้ามปูตอกยึดสายไฟเอาไว้ใช่ไหมน้องชมพู่มันมีเหรอคะตอกตะปูไปตรงกลางแบบนี้ค่ะตอกไม่ได้ด้านในก็เสียหายนะสิคนก็เลยไปคอมเมนต์กันเพียบเลยช่างหรือช่วยคะช่วยค่ะ บอกเลยค่ะช่วยค่ะช่างหรือช่วยอันตรายมากนะแบบนี้มันได้เหรอคะคนก็เลยไปบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมว่าเหตุการณ์ที่มันเป็นลักษณะแบบนี้ถ้ามันเกิดเรื่องไม่คาดคิดเหมือนที่เป็นข่าวมีคนบาดเจ็บหรือมีคนเสียชีวิตจะเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุไม่ได้นะแบบนี้ต้องเรียกว่าประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วดำเนินคดีเอาผิดช่างไปเลยถูกต้องไม่งั้นเขาไม่มีหลักการเรียนการสอนวิถีช่างนะคะเขาจะต้องรู้เบื้องต้นอะไรไม่อันตรายอะไรอันตรายอย่างนี้อันตรายมากอันตรายจริงๆตอนนี้นะคะก็เลยมีการปรับแผนมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกแห่งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่ให้ทั่วเลยไปตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนซึ่งก็ควรตรวจสอบไม่ใช่แค่ตู้กดน้ำค่ะให้มันชัดให้มันชัวร์สายฟงสายไฟอะไรทุกอย่างคือมันต้องปลอดภัยเพราะน้องๆ นักเรียนเด็กและเยาวชนความหวังของชาติอนาคตของชาติจะมาบาดเจ็บเสียชีวิตกับเหตุการณ์ที่มันประมาทแบบนี้ไม่ได้นะคะค่ะทีนี้โรงเรียนไหนมีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้งานภายในโรงเรียนนะคะต้องแจ้งเขตพื้นที่ให้รับทราบว่าติดตั้งตรงไหนอย่างไรจะได้มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอุปกรณ์ให้เห็นเขาว่ากันว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเจ้าหน้าที่ของสพฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปตรวจสอบทุกเดือนดีมากนะคะซึ่งเราจะรายงานเรื่องของเหตุการณ์ไฟไหม้หรือว่าไฟดูดเนี่ยกันเป็นประจำแล้วสาเหตุก็เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบ้างแหละระบบไฟที่ชำรุดบ้างแหละอากาศบ้านเราอ่ะคุยกับพี่ก๊อฟไปเมื่อวานเวลาร้อนมันร้อนจัดพวกอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่นอกบ้านหรืออยู่ใต้หลังคาบางทีมันมีการเปื่อยการชำรุดได้แล้วพอเข้าหน้าฝนมันก็มีเรื่องของน้ำที่รั่วที่ซึมเข้าไปมันก็ทำให้ก่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้ซึ่งอย่าประมาทจริงๆไปตรวจเดือนละหนยังไม่รู้ว่า
น้อยไปหรือเปล่าด้วยซ้ำ6เดือนครั้งก็ยังดีอย่างบ้านผู้จะมีจุดที่แบบตรวจไฟไว้เลยเงี้ยถึงเวลาถ้ามีปัญหาก็เรียกมาเช็คเช็คทีก็อันไหนชำรุดก็ใช่เขาเดินไปเช็คซะเลยเพราะเรามีเด็กไงจริงๆ อันตรายมากจริงๆนะคะค่ะก็ฝากตรวจสอบกันให้ทั่วถึงทุกโรงเรียนเลยนะคะค่ะจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์น่าเสียใจเกิดขึ้นนะคะเมื่อวานนี้ชมพู่รายงานเรื่องของเหตุการณ์ไฟไหม้ไฟไหม้ขึ้นที่วัดที่เชียงราย1แห่งค่ะ100กว่าล้านน่ะเสียหายแล้วก็ที่สุพรรณบุรีอีก5ล้านกว่าวันนี้มีเรื่องไฟไหม้อีกแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่ประเทศไทยนะคะไปกันที่ประเทศเกาหลีใต้กันค่ะต้องบอกว่าน่ากลัวมากๆนะค่อยๆฟังไปเป็นการไหม้โรงงานแบตเตอรี่ลิเธียมค่ะครั้งใหญ่มากๆคุณผู้ชมในเมืองฮวาซองจังหวัดคยองกีตอนนี้ผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการอยู่ที่22รายแล้วนะคะและยังไม่สรุปว่าจะเจออีกหรือเปล่านะคะความยากลำบากในการเข้าดับไฟเนี่ยยากมากคุณผู้ชมขาเนื่องจากโรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมซึ่งกว่าจะดับได้นะใช้เวลากว่า5ชั่วโมงคุณผู้ชมมีพนักงานกำลังทำงานอยู่มากกว่า100คนนะคะตอนที่เกิดเหตุค่ะก่อนที่จะมีคนได้ยินเสียงระเบิดดังมาจากชั้น2นะคะพื้นที่ที่ตรวจสอบรอบๆเนี่ยมีแต่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั้งนั้นเลยนะคะพนักงาน78คนในโรงงานได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยดีนะคะแต่พอตรวจสอบไปมายังมีพนักงานที่สูญหายอีกหลายคนค่ะตอนแรกตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเห็นว่าเสียชีวิตแค่1คนบาดเจ็บ3คนแต่พอเข้าไปตรวจสอบบางจุดลึกๆนะคะเจอร่างผู้เสียชีวิตอีกเกือบ20รายค่ะในบริเวณที่เพิงไหม้อาจจะแบบหนีออกมาไม่ทันแล้วไปแอบกันอยู่เพิ่งไปเจอนะคะผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะรวม22รายณตอนนี้นะคะเป็นชาวเกาหลีใต้ค่ะ2รายชาวจีน18รายค่ะชาวลาว1รายและอีก1รายตอนนี้ยังไม่ทราบสัญชาตินะคะตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคุณผู้ชมประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ออกคำสั่งฉุกเฉินค่ะโดยแจ้งเลยนะจ๊ะว่าตอนนี้ต้องมีการระดมบุคลากรและอุปกรณ์ที่มีอยู่ทั้งหมดนะเร่งค้นหาผู้ที่ประสบภัยก่อนนะคะรวมถึงตอนนี้ต้องควบคุมนะคะความปลอดภัยของนักดับเพลิงด้วยเนื่องจากเปลวไฟนะคะตอนที่เกิดเหตุลุกลามไปแบบรวดเร็วมากๆเนื่องจากเป็นเชื้อเพราะว่ามันไม่ใช่ไหม้ไม้ไหม้กระดาษไงแบตเตอรี่ลิเธียมอย่างน้อยก็มีสารเคมีปนอยู่ในนั้นควันที่ออกมาและการดับที่ยากเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มความปลอดภัยของนักดับเพลิงเดี๋ยวเข้าไปจะมีการระเบิดซ้ำสองอะไรเงี้ยได้นะคะตอนนี้นะยังไม่ทราบสาเหตุเลยว่าเกิดจากอะไรมีแค่ข้อมูลเบื้องต้นจากคนที่ทำงานอยู่คือได้ยินเสียงระเบิดมาจากชั้น2ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากเหตุอะไรกันแน่เดี๋ยวรอสรุปก็แล้วกันขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแบตเตอรี่ลิเธียมเขาก็ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างใช่ค่ะแล็ปท็อปรถยนต์ไฟฟ้าเป็นวัสดุที่เขาบอกว่ามันระเบิดได้ง่ายนะแล้วเวลาเผาไหม้เนี่ยโอ้โหเผาไหม้ได้อย่างรวดเร็วเลยคุณผู้ชมวัสดุนี้นะคะควบคุมด้วยวิธีการดับเพลิงแบบธรรมดาได้ยากนะคือบางอย่างไม่ใช่เอาน้ำไปรดไปดับแล้วมันจะดับอ่ะมันต้องมีวิธีของเขานะคะรอบนี้เจ้าหน้าที่เลือกใช้การดับแบบใช้ทราย oh. ใช้ทรายแห้งค่ะในการดับเพลิงแต่ละสารเคมีเหมือนกันบางที่ก็ใช้โฟมบางทีก็ต้องใช้น้ำบางทีก็ใช้ทรายแห้งนะคะก็ต้องระมัดระวังกันนะคะเพราะว่าเป็นวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องเตือนภัยในบ้านเราค่ะมีผู้ใช้ TikTok เขาโพสต์เอาไว้นะคะบอกว่าขับรถไปใต้ทางด่วนเจอผู้หญิงคนนี้ซึ่งน่าจะเป็น LGBTQ+ เนี่ยค่ะมาโบกรถขอเงินบ้างแหละขอขึ้นรถไปด้วยบ้างแหละโอ้โหแล้วไม่ได้เจอแค่ครั้งเดียวเจอหลายครั้งค่ะก็เลยไม่มั่นใจว่าคือเธอเดือดร้อนจริงๆหรือเธอป่วยสุขภาพจิตหรือยังไงแต่คนที่เขาโพสต์คลิปนี้เขาบอกว่าก็ดูไม่ได้เป็นคนแปลกๆหรือดูเหมือนป่วยทางจิตหรืออะไรนะก็เลยไม่แน่ใจว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูค่ะทำไมวะเพราะนั้นเจอคนนี้ทำไมวะตัวขับเวฟแล้วมันโง่กันว้าวแล้วแม่งขอตังค์อ้าวเหลืองนี่พอเชฟนี่ไอ้หลวงเอาแน่วะคุณผู้ชมคะนี่คือใต้ทางด่วนอยู่ดีๆมีผู้หญิงคนนึงน่าจะเป็นสาวประเภท2แหละตามข้อมูลเบื้องต้นนะคะโบกรถขอเงินก็มีบางคันเปิดกระจกยื่นเงินให้บางคันก็ขับผ่านไปคนที่เห็นเขาเลยโพสต์เอาไว้ในลักษณะที่ว่าเป็นการเตือนภัยค่ะค่ะเจ้าของโพสต์ให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์คือตอนเที่ยงนะคะ19มิถุนายนขับรถใต้ทางด่วนงามวงวานจังหวะที่บังคับเลี้ยวก่อนขึ้นทางด่วนนะคะถนนมันจะเหลือเลนเดียว
เจอสาวประเภท2คนนี้โบกเรียกรถทุกคันเรียกทุกคันเลยนะคะให้เปิดกระจกแล้วก็ขอเงินคือในคลิปจะเห็นใช่ไหมคะว่าจะมีรถคันหนึ่งเปิดกระจกยื่นเงินให้แต่คันอื่นๆเขาก็เลือกที่จะขับผ่านไปไม่จอดคุยไม่เปิดกระจกไม่อะไรแต่สัปดาห์ก่อนเคยเจอแล้วนะคนเดียวกันเลยอ้าวที่เดียวกันเลยใต้ทางด่วนเหมือนกันแต่วันนั้นน่ะคนที่เขาเห็นเขาบอกว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อกับข้าวก็เห็นคนเนี้ยมาโบกรถเอ้าแต่คราวนี้ไม่ได้ขอเงินนะทำอะไรคะขอติดรถไปด้วยได้ไหมบอกว่าโดนเพื่อนทิ้งแต่อ้าวมันน่าคุ้นๆมันคนเดียวกันเลยที่เคยมาขอเงินคราวนี้บอกอ้าวขอติดรถก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าหรือยังไงนะคะคนเห็นคลิปนี้มาคอมเมนต์กันเยอะเลยค่ะหลายคนบอกว่าเคยเจอเอ้าเจอกันบ่อยเลยเจอบ่อยและไม่ได้เจอแค่ที่นี่ที่เดียวที่ใต้ทางด่วนงามวงวานที่อื่นก็เคยเจออ้าวมีย้ายโลย้ายโลเคชั่นทำงานด้วยก็เลยไม่แน่ใจว่าย้ายไปตามจุดต่างๆเพื่อไปขอเงินเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ดูลักษณะท่าทางก็แหมไม่ได้เป็นคนเล่นล่อนแต่งตัวดีอ่ะใช่จะพูดกันง่ายๆไม่ได้แต่งตัวเสื้อผ้าน่าสงสารหรืออะไรแล้วมันก็น่าแปลกตรงที่บางทีขอเงินบางทีขอติดรถขอขึ้นรถไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดาว่าจะมีกรณีแบบนี้ก่อนหน้านี้ที่เจอพอขอติดรถไปก็จะเริ่มมีสตอรี่ไงเรื่องน่าสงสารก็จะเกิดขึ้นอ่ะแล้วคนไทยพอฟังไปเรื่อยๆปะโถอีหนูอ่ะเอาค่าน้ำมันไปอ่ะเป็นไปได้เป็นไปได้ว่าเคยทำแบบนี้ใช่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็ต้องฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปดูหน่อยนะคะหนึ่งก็คือตัวผู้หญิงคนนี้สาวประเภท2คนนี้อันตรายนะ อยู่ดีไปยืนอยู่แบบทางลงทางด่วนหรืออะไรไปเคาะกระจกไปขอเงินไปอะไรอย่างเงี้ยตัวเขาเองก็อันตรายเหมือนกันเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้รถมาเร็วๆแล้วไม่เห็นนะถูกสองก็คือถ้าเป็นมิจฉาชีพคุณมายืนขอเงินอยู่บนถนนอย่างเงี้ยมันทำแบบนี้ไม่ได้ไงไม่ได้โถเข้าใจว่าเงินทองมันหายากแต่มันก็มีวิธีหลายวิธีณปัจจุบันนี้ที่หาได้โดยที่คุณมีร่างกายครบถ้วนด้วยใช้ความสามารถใช้แรงของคุณไปแลกเงินดีกว่าค่ะอืมจริงเนาะเอาเรื่องต่อไปอันนี้มาผ่อนคลายกันบ้างคุณผู้ชมขามันจะแบบเป็นเรื่องหวาดเสียวเสียดายของต้องชดใช้แต่มันก็แฝงความฮาอยู่เหมือนแบบเป็นซูเปอร์ฮีโร่เป็นหนังเรื่องนึงคุณเคยมีความขี้ลืมแบบนี้ไหมพวกเคยนะจะออกจากบ้านวางของไว้บนรถตัวเองแล้วกำลังเข้ารถอ่ะปกติพอเข้าเสร็จปุ๊บเราก็ต้องออกไปหยิบของเพื่อแก้วกาแฟอย่างเงี้ยแท็บเล็ตอย่างเงี้ยพวกเคยลืมแท็บเล็ตอยู่แป๊บนึงนี่นึกได้ต้องมีคนเคยลืมแบบนี้ที่ฉันก็ขับรถไปตามถนนที่ฉันเห็นแก้วกาแฟสวยเลยวางอยู่ด้านบนตรงคนขับเดาเลยว่าก่อนออกจากบ้านวางไว้แล้วขึ้นรถปิดประตูแล้วไปเลยใช่มันล้มก็แล้วแต่หรือไม่ล้มก็ว่ากันไปแต่ผู้ชายคนนี้คุณพระลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้ด้านนอกรถแต่มันไม่ได้อยู่แค่รถเราสิจังหวะเหยียบ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าไปบินไปปักรถชาวบ้านเขาค่ะแต่รถพังโทรศัพท์ไม่เป็นอะไรไปดูค่ะเนี่ยรถโทรศัพท์บินไปปักรถตรงข้ามโทรศัพท์หรืออาวุธลับอะไรสักอย่างปาปึ้งเฮ้ยมีความแข็งแรงมากด้วยความเร็วความแรงและความบางของโทรศัพท์คุณผู้ชมเดาได้ว่ามันน่าจะมีความแข็งความแรงและวิถีที่ปักลงไปทำให้เจาะตรงมุมด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดไปแบบแบนๆน่ะใช่ต้องพังแน่นอนหน้าจออันนี้เข้ามุมไงถูกต้องมีการโพสต์นะคะลงในกลุ่มซื้อขายโทรศัพท์มือถือมือสองราคาถูกทุกรุ่นเขามาเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์บอกว่าขออนุญาตแอดมินนะครับนี่คือลืมโทรศัพท์ไว้หน้ารถโทรศัพท์บินไปปักรถตู้ทึบได้รับความเสียหายกระจกร้าวแต่โทรศัพท์มือถือเป็นรอยนิดเดียวอันนี้ไม่ได้มาขายหรืออะไรนะเขาบอกไม่ได้ขายโทรศัพท์เครื่องนี้นะหรือไม่ได้มาขายรถหรือขายอะไรนะเขาบอกมันเป็นอุบัติเหตุกำลังจะขับไปตลาดครับจังหวะเหยียบ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงโทรศัพท์บินไปปักรถตู้ที่ขับสวนเลนมาตามรูปเลยค่ะความแรงและความเร็วเนาะรถสวนกันเนาะปักไปคู่กรณีมีอะไรบ้างกระจกข้างหน้าร้าวค่ะตู้แผ่นสังกะสีฉีกค่ะกระจกร้าวตู้สังกะสีฉีกโทรศัพท์มันน่าจะเป็นมากกว่านั้นไหมสรุปโทรศัพท์เป็นรอยติดเดียวแล้วก็เคสฉีกนิดนึงโดนบาดแค่นั้นเลยเหรอแค่นั้นเลยอันนี่เขาให้ดูดูนิดเดียวเลยรุ่นอะไรอ่ะเอออะไรอ่ะมีเคสที่มันฉีกมีสามกล้องมันโดนบาดไอป่ะที่เหลือโทรศัพท์ก็ปกติครับสแกนไม่ได้มีแค่รอยแบบที่มันบาดๆแข็งมากอ่ะโดนอะไรที่มันเป็นสังกะสีข้างนอกก็ไม่มีเลยมีแค่เคสที่มันทีนี้คำถามคือถ้าเกิดโ
ทรศัพท์มันแข็งแรงขนาดเนี้ยบางคนก็บอกว่าเฮ้ยดีน่าซื้อเนาะทำไมมันแข็งแรงจังเลยแต่คนมาคอมเมนต์บางคนก็บอกหน่อยรุ่นอะไรกลัวเมียซื้อไปแล้วเอามาปาหัวแข็งมากจริงๆขออนุญาตไม่บอกรุ่นแล้วกันนะเมื่อกี้เราพยายามเดากันผิดหมดเลยจะบอกว่าโทรศัพท์ไม่เป็นอะไรไม่ต้องซ่อมแต่อุบัติเหตุครั้งนี้ก็ต้องยอมรับผิดก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายนะคะเสียตังค่ากระจกซ่อมให้เขาค่ะแล้วก็มาดูกันว่าต่อไปจะเป็นอะไรบ้างเพราะไอ้ตัวนี้ค่ะนอกจากกระจกร้าวเนี่ยข้างบนก็ฉีกด้วยไม่รู้ข้างบนต้องซ่อมเท่าไหร่ก็ต้องไปรับผิดชอบค่าเสียหายให้รถคันที่เขาได้รับความเสียหายจากเราแน่นอนโซเชียลปัจจุบันนี้พอมีข่าวหรือว่าการโพสต์แบบนี้ขึ้นมาคอมเมนต์ดีกว่าคอมเมนต์เนี่ยต้องอ่านเลยนะเขาบอกว่าดีนะพี่นะโทรศัพท์ไม่ต้องเสียค่าซ่อมแต่เสียค่าซ่อมกระจกเขาบอกว่าอันนี้โทษนะครับสมาร์ทโฟนหรือว่าอาวุธสังหารครับพี่เขาบอกรุ่นประสบการณ์ราคาขึ้นแน่นอนครับอยากทราบว่ารุ่นนี้เกจิท่านไหนเป็นผู้ปลุกเสก เนี่ยไอเดียเหมือนที่พี่มิ้นบอกเลยรุ่นไหนจะได้ไปพาเมียไปซื้อเดี๋ยวมันโมโหเคลี้ยงหัวหัวแตกหัวแตกจังหวะแบบไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อหนึ่งก็คือความปลิวของมือถืออะความแรงมันไปเจาะอะไรได้ขนาดนั้นปลิวไปถ้าแนวแบนสมมติว่าแรงมันแบบมาทางแบนแล้วก็ปะทะอย่างเงี้ยแตกแน่ใช่แต่มันเป็นจังหวะมาทางนี้ไงวิว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 ฝักเหมือนนินจาป่ะเออใช่นินจาฮัตโตริดอกจันอะปิ้วปิ้วปิ้วปักไปเลยมันมีมุมของมันไงสุดยอดเลยดีไม่เป็นอะไรวันนี้เพื่อนเพิ่งบ่นเหมือนกันอย่าว่าแต่โทรศัพท์เครื่องหัวเลยเพื่อนบอกวันก่อนเมียโมโหเครื่องเงาะใส่หน้าฟันหักไปสองซี่เงาะเนี่ยนะเงาะกระป๋องกลับบ้านดึกวันเดียวโมโหเมียโมโหกระป๋องเป็นมาทักกระป๋องเลยเอาส่วนเรื่องนี้ก็วิจารณ์กันเยอะเกี่ยวกับเรื่องของโรตีเคยเจอกันแน่แน่ชอบมากนะโรตีข้างทางมันอร่อยมากนะใส่ไข่ใส่กล้วยที่สุดของเจ้มันอร่อยตรงที่มือของคนขายนี่แหละที่เขาแบบโอ้ยนวดแป้งสะบัดแป้งแล้วก็ทอดเขาเรียนมานะคุณใช่มันไม่มีเครื่องทำนะให้มันเป็นแบนๆอย่างเงี้ยเคยสงสัยไหมว่ามือคุณพี่ที่เขาขายอะสะอาดหรือเปล่าเล่าเรื่องนี้ก่อนเคยเห็นก็ตาที่พัทยาเลยอ่ะอันนี้ที่เชียงใหม่เนาะคนที่เขาไปซื้อโรตีเขาบอกว่าก็อยากกินโรตีเพราะว่ากินบ่อยกินเป็นประจำเห็นพ่อค้าขายโรตีนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ริมทางเท้าปรากฏว่าพอมีคนมาซื้อเขาก็ลุกวางมือถือแล้วเอามือของเขาอ่ะเช็ดไปที่กางเกงที่ก้นจ้ะนี่คือสะอาดยังมันต้องเป็นผ้าเช็ดมือแบบดีๆไหมเช็ดก้นแล้วก็จะไปทำโรตีคนซื้อก็เลยบอกว่าพี่ล้างมือก่อนไหมพี่โมโหเลยไม่ต้องกินถ้าจะเรื่องมากจะต้องมาให้ล้างมือก็ไม่ต้องกินคนซื้อเลยบอกงั้นไม่กินจ้ะค่ะเดินไปดีกว่าเดินไปปุ๊บคนขายโรตีด่าไล่หลังมาด้วยว่าไงคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้ค่ะก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แต่ต้องฟังอีกมุมหนึ่งด้วยนะทางฝั่งคนขายโรตีเขาก็ออกมาขอความเห็นใจนะแต่คนถ่ายคลิปเขาก็ถ่ายคลิปเหมือนกับชี้เป้าแหละว่ารถเข็นคันนี้นะคนขายคนนี้นะที่แบบด่าเธอเวลาเธอไปสั่งโรตีแล้วก็สั่งให้ล้างมือนะคะคือเธอบอกว่าเอาจริงๆนะก็ไม่ต้องตะโกนด่าเธอก็ได้ก็เธอก็ไม่ซื้อแล้วไงอย่างที่คนขายบอกว่าถ้าเกิดจะเรื่องเยอะจะให้เขาล้างมือก็ไม่ต้องซื้อเธอบอกเธอก็ตัดสินใจไม่ซื้อแต่โดนตะโกนด่าไล่หลังด้วยเธอก็เลยมองว่าพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ดีเลยมันไม่น่าประทับใจเลยซึ่งไปเชียงใหม่เธอประทับใจทุกอย่างยกเว้นเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยอะคนบริโภคอะเนาะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจจะเลือกอะเนาะฟังอีกมุมไหมน้องชมพู่อีกมุมดีกว่าพ่อค้าโรตีค่ะอายุ29พ่อค้าโรตีบอกว่าฟังมุมผมบ้างโอ้โหตอนนี้ทัวร์ลงไม่มีใครมาซื้อโรตีร้านผมเลยเพราะว่าอยู่หน้าประตูท่าแพมันชัดเลยอ่ะชี้พิกัดไว้หมดเลยชี้พิกัดเลยอ่ะคือนักท่องเที่ยวคนนี้มาซื้อโรตีร้านผมจริงๆผมก็นั่งรอลูกค้านั่งบนเก้าอี้ภรรยาท้อง3เดือนนั่งอยู่บนเตียงพับหลังรถขายโรตีเขาก็นั่งพักกันอยู่ตรงนี้เป็นประจำลูกค้ารายนี้เข้ามาผมก็ลุกจะไปทำโรตีขายให้แต่ลูกค้าพูดว่าไปล้างมือก่อนไหมผมเลยโมโหแต่จริงๆแหมประโยคแค่นี้ก็ไม่น่าโมโหนะคุณพี่เนาะผมก็เลยโมโห
เหมือนมาดูถูกว่าร้านผมมันไม่สะอาดถ้าคิดว่าร้านผมไม่สะอาดก็ไม่ต้องกินก็ได้นี่คือคำชี้แจงค่ะทีเนี้ยเขาก็หันไปคุยกับภรรยาแต่จำไม่ได้ว่าคุยว่าอะไรเขาไม่ได้ตะโกนด่าลูกค้าลูกค้าเข้าใจผิดที่บอกว่าพอเดินไปแล้วคนขายโรตีตะโกนด่าจริงๆแล้วเปล่าผมหันไปคุยกับภรรยาผมแล้วคุยกันไปหัวเราะกันไปแล้วเสียงมันดังลูกค้าเข้าใจผิดจริงๆมันจบตรงที่ลูกค้าเดินออกไปจากร้านแล้วเขาบอกแบบนี้แล้วตอนนี้พอลูกค้าเอามาโพสต์ในโลกออนไลน์เขาโดนทัวร์ลงนะขายตั้งแต่เช้ายันมืดยันค่ำไม่มีคนมาซื้อเลยก็อยากให้ฟังความฝั่งเขาด้วยไม่อยากให้ฟังความฝ่ายเดียวการเอามาโพสต์แบบนี้มันทำให้เขาเสียหายเขาบอกประมาณแบบนี้นะขายมาหลายปีแล้วสะอาดนะแต่เขาโมโหว่ามาดูถูกเขาเขาบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบได้นะเขาก็ขายโรตีมาแบบนี้ตั้งหลายปีไม่เห็นเคยมีปัญหาเลยลูกค้าคนอื่นก็ไม่เห็นมาดูถูกมาว่าเขาเลยไม่เห็นเคยมีใครมาบังคับให้เขาล้างมือเลยแต่งานใช้มือไงใช่ใช้มือนิดนึงจริงๆเราเคยเห็นบางที่เขาจะมีขวดน้ำพลาสติกอะไรเงี้ยแล้วก็มีผ้าที่แขวนไว้แบบปึ๊บแล้วก็เช็ดเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะหรือว่าคือเขาว่าเป็นคนใต้แต่ไปขายโรตีที่เชียงใหม่เนาะเวลาเป็นคนใต้สำนวนสำเนียงการพูดอ่ะมันเลยอาจจะดูแบบห้วนๆเสียงดังดูเหมือนไปว่าลูกค้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็มองต่างมุมมาเอ้าแต่ว่านึกถึงความเป็นจริงก็แล้วกันเคยเจอไหมล่ะเคยเจอแบบเข็นขายแล้วเราเห็นจากปากซอยอยากกินโรตีกะว่าเดี๋ยวมาเนี่ยจะสั่งกำลังจะมาจากปากซอยเอ้ยทำไมเขามาช้าเพราะเขาแวะข้างทางแป๊บนึงผู้ชายห้องน้ำไม่มีแวะฉี่จ้ะแล้วก็ต้องใช้มือหลังฉี่ เสร็จปุ๊บกลับมาเข็นมาหาเราต่อและขายเลยเราก็ไม่กินแล้วแหละเราเห็นแล้วเออเราไม่แน่ใจหรอกเขาจะมีที่เช็ดเขาอาจจะมีที่เช็ดมือที่ล้างมือนะเราไม่แน่ใจแต่เราเห็นไกลๆแล้วก็ไม่หิวแล้วพี่มิวว่าเคยเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟริมทางเท้าอ่ะเนาะไปกินคนเดียวด้วยไงแล้วก็เห็นพนักงานเสิร์ฟเป็นผู้ชายเนาะถือถ้วยเย็นตาโฟแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปในกางเกงว้ายเกาคงคันเกาเสร็จปุ๊บไปหยิบเกี๊ยวกรอบใส่ถ้วยเย็นตาโฟแล้วเอาไปเสิร์ฟแต่เสิร์ฟโต๊ะอื่นไม่ได้เสิร์ฟโต๊ะพี่มิ้วแต่โต๊ะอื่นไม่เห็นน่ะพี่มิ้วนั่งรอเย็นตาโฟอยู่เลยเอายังไงดีวะเอาไงดีวะอยู่คนเดียวน้องคะของพี่ไม่ใส่เกี๊ยวนะคะ ไม่รู้แหละปิดทางเอาไว้ก่อนของพี่ไม่ใส่เกี๊ยวนะเอาแต่จริงๆอันนี้เราแบบพูดขำๆนะแต่เรื่องของการทำร้านอาหารหรือเรื่องของกินน่ะคนไทยหรือว่าหลายๆคนเซนซิทีฟจริงจริงบางร้านโหหนูเคยเอาเห็นเอาคะน้าไปหั่นที่ฟุตบาทอะเอาจริงฟุตบาทข้างๆอะหั่นใหญ่เลยกับพื้นอะเอาแล้วกันเรื่องความสะอาดสำคัญจะบอกว่าถ้าเป็นต่างประเทศอ่ะเขาซีเรียสมากนะใช่แมงสาบตัวเดียวผมเส้นเดียวโดนปิดร้านเลยนะจ๊ะใช่ค่ะแล้วโดนฟ้องเป็นเรื่องเป็นราวคือแบบผู้บริโภคคือชนะหลายคดีแล้วนะจริงดังนั้นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นจะได้ขายดีขึ้นไงไปเรื่องของกินกันต่ออันนี้ไม่ได้เรื่องของความสกปรกแต่เป็นเรื่องของตกลงใครผิดใครถูกระหว่างคนขายกับคนซื้อใครเคยกินข้าวหมูแดงหมูกรอบบ้างอะส่วนใหญ่กินแหละต้องเคยกินกันทุกคนผู้ก็กินตอนผู้ไม่ไดเอทก็ชอบยิ่งแบบเจ้าแบบโบราณน้ำแดงที่มันแบบข้นๆนะน้ำราดอะเนาะอันนี้เหมือนกันเขาไปสั่งข้าวหมูแดงเป็นร้านดังเลยนะเขาขายมา80กว่าปีแล้วก็ไปสั่งข้าวหมูแดงจานนึงครับแต่พอมาเสิร์ฟปุ๊บอ้าวงงเลยแม่ค้าผมสั่งข้าวหมูแดงทำไมมีหมูกรอบมาด้วยเอ้าแม่ค้าบอกเขาขายมา80กว่าปีแล้วถ้าสั่งจะเอาหมูแดงต้องบอกหมูแดงล้วนถ้าหมูแดงล้วนก็จะเป็นหมูแดงล้วนแต่ถ้าข้าวหมูแดงอย่างเดียวเขาจะมีอ่ะบางร้านไปเจอมีหมูกรอบมีกุนเชียงมีไข่ปนๆกันมาถูกไหมใช่ผู้ก็เคยเจอแบบนั้นทีนี้ก็เลยมีการโพสต์ถามหน่อยขอความคิดเห็นโซเชียลว่าตกลงแม่ค้าผิดหรือคนทานผิดเอาไปดูรูปกันค่ะเนี่ยเออหมูกรอบ2ชิ้นกุนเชียง2ชิ้นไข่ซีกหนึ่งแตงกวา3ซีกแล้วหมูแดงก็เยอะหน่อยเป็นบางๆ อ่ะแบบเนี้ยมาโพสต์ในกลุ่ม ชมรมคนรักข้าวหมูแดงหมูกรอบมาสอบถามพี่คะเหตุการณ์แบบเนี้ยคุณว่าใครผิดคะเดินเข้าร้านข้าวหมูแดงแล้วสั่งข้าวหมูแดงจานนึงแม่ค้าบอกว่าข้าวหมูแดงจานนึงค่ะโอเคสักพักแฟนเดินตามไปที่หลังสั่งข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วแม่ค้าทำข้าวหมูแดงหมูกรอบมาให้ทั้งสองจาน
อ๋อเขาเป็นแฟนกันคนนึงสั่งข้าวหมูแดงอีกคนนึงบอกข้าวหมูแดงหมูกรอบอยากกินปนกันอะแต่ตอนมาเสิร์ฟมันเหมือนกันทั้งสองจานผู้ชายก็เลยโมโหบอกผมสั่งข้าวหมูแดงแม่ค้าบอกว่าก็ข้าวหมูแดงนะคะคุณก็จะมีหมูกรอบด้วยเพราะว่าคุณไม่ได้สั่งข้าวหมูแดงล้วนถ้าข้าวหมูแดงล้วนมันจะต้องมีหมูแดงอย่างเดียวลูกค้าก็ตอบกลับมาว่าก็สั่งข้าวหมูแดงไงคะแม่ค้าก็บอกว่าเอาเข้าใจถ้าอยากได้หมูแดงอะหมูแดงล้วนต้องบอกว่าสั่งแดงล้วนเพราะข้าวหมูแดงมันคือชื่ออาหารสั่งข้าวหมูแดงก็ได้แดงกรอบคนอื่นสั่งข้าวหมูแดงก็ได้แบบนี้แม่ค้าอธิบายนะลูกค้าเริ่มวีนเออถ้าเป็นอย่างนี้คุยกันไม่รู้เรื่องไม่เอาก็คือไม่กินเลยไม่กินเดินออกจากร้านไปเลยแม่ค้าทำให้แล้วนะโชคดีเขาบอกยังแค่ราดน้ำไปแค่จานเดียวน้ำแดงๆนะคะอีกจานยังไม่ได้ราดเจ้าพักแฟนก็เดินต่อไปพร้อมกับจ่ายเงินค่าข้าวเอาไว้หนึ่งจานที่ราดน้ำไปแล้วโดยที่ยังไม่ได้กินเลยอีกจานนึงทำแล้วแต่ยังไม่ได้ราดน้ำก็ต้องเอามาจัดใส่ห่อใหม่ให้ลูกค้าใครผิดคะเขาบอกขายมา80ปีแล้วเรื่องนี้คนคอมเมนต์สนุกมากเลยเออมันมีหลายเหตุผลนะเนาะใช่ปลอหมูแดงล้วนหมูแดงกรอบราคา50เท่ากันไม่ได้เพิ่มบางเม้นถามว่าสั่งหมูกรอบทำไมไม่มีหมูแดงเพราะหมูกรอบล้วนราคาแพงกว่า10บาทค่ะคือถ้าสั่งข้าวหมูกรอบล้วนแม่ค้าก็จะเป็น60แต่ถ้าสั่งข้าวหมูแดงเขาก็จะใส่หมูกรอบมาด้วยราคา50แต่เอาจริงนะข่าวอย่างเงี้ยทำให้หิวข้าวเหมือนกันเนอะเออจริงจริงไม่ได้อะไรนะงดเนื้อสัตว์อยู่นะเนี่ยไม่ได้จะต้องใส่อะไรบ้างคือหิวอ่ะมีสองฝ่ายแน่นอนความคิดเห็นวันนี้เมื่อกี้เราลองถามในสตูดิโอของเราดูก็ต่างคนต่างเห็นมันเหมือนกันเหมือนกันใช่เขาบอกว่าฝ่ายแรกบอกปกติสั่งข้าวหมูแดงก็ต้องได้ข้าวหมูกรอบแบบนี้นะและได้กุนเชียงได้ไข่เนี่ยแบบที่เห็นเลยเป็นปกติอีกฝ่ายบอกสั่งข้าวหมูแดงก็ต้องได้ข้าวหมูแดงหรือเปล่าถ้าอยากกินข้าวหมูกรอบก็จะสั่งข้าวหมูแดงหมูกรอบหรือว่าสั่งข้าวหมูกรอบสิคือร้านนี้เขาบอกว่าเขาขายมา80กว่าปีข้าวหมูแดงของเขาเป็นแบบนี้คือต้องมีหมูแดงและหมูกรอบนิดนึงแล้วก็มีกุนเชียงแล้วก็มีไข่เขาขายแบบนี้มา80ปีอันนี้มันคือออริจินอลคือพี่มิวไปอ่านคอมเมนต์ใช่ป่ะมีคนเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าวหมูแดงเออเป็นยังไงมีหลักวิชาการมาให้เลยจริงๆไหนอธิบายสมัยประเทศนั้นประเทศมันมีแต่โบราณโบราณซึ่งเขาบอกว่าข้าวหมูแดงที่เป็นออริจินอลจริงๆโบราณคือต้องมีครบทุกอย่างทั้งหมูแดงหมูกรอบนิดหน่อยกุนเชียงและไข่อันนี้ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เป็นคนกินข้าวหมูแดงเหมือนกันเวลากินอ่ะชอบมีทุกอย่างสูตรเปิดมาพอมีทุกอย่างแล้วมันนัวเขาบอกว่าอย่างลองตั้งข้อสังเกตไปเที่ยวฮ่องกงอ่ะก็จะมีทุกอย่างใช่เหมือนแบบความรู้สึกนะตัดไข่มาหน่อยนึงกุนเชียงสักหน่อยนึงหมูแดงหมูกรอบรสชาติไม่เหมือนกันแล้วกินในคำเดียวกันอ่ะมันจะนัวเราคิดอย่างนี้นะแต่เราเข้าใจพี่คนนี้ที่มีฉันอยากกินหมูแดงอาจจะเป็นคนรักการกินหมูแดงอ่ะนั้นจะจริงๆมันจะสรุปได้ง่ายไหมท่านแม่ค้าว่าอ๋อที่ร้านเป็นอย่างนี้ค่ะเอางี้ไม่เอาหมูกรอบใช่ไหมเดี๋ยวแม่ค้าทำให้ใหม่ใช่ก็จบไหมจะจบเรื่องเลยอ๋อเข้าใจไม่ตรงกันแต่ว่าจริงๆปกติที่ร้านเป็นอย่างนี้นะเอางี้เดี๋ยวแม่ป้าไปเอาหมูกรอบออกแล้วเอาหมูแดงใส่ให้หรือว่าถ้าไม่เอาแบบนี้เดี๋ยวทำให้ใหม่ไอ้จานนั้นก็ไปขายคนต่อไปว่ายังไม่ได้ราดน้ำก็จบใช่มีความคิดของเรานะก็จะได้ไม่มีเรื่องมีราวจริงๆมันก็จะจบง่ายๆเลยเนาะมันน่าจะมีการปะทะคารมกันแล้วก็เลยโอ้กลายเป็นเรื่องเป็นราวกลายเป็นในโลกโซเชียลแบบโอ้โหคอมเมนต์กันกระหน่ำมากเฮ้ยบอกตรงๆตอนนี้อยากกินข้าวหมูแดงหมูกรอบมากเลยอะต้องมีแต่เรื่องอาหารอะหิวแล้วเนี่ยมีขายไหมแถวนี้เดี๋ยวสั่งกันสักหน่อยสิเดี๋ยวเจ๊เลี้ยงมาในช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะช่วงสีสันโซเชียลนะคะมาดูกันดีกว่าแหมเราเคยผ่านการเป็นนักเรียนที่แอบหลับหลังห้องมาก่อนเหมือนกันมันมีสับประงกกันบ้างแต่คลิปนี้เป็นคลิปที่น่ารักมากๆเลยดูเหมือนนักเรียนอะดูเผลอๆนะเหมือนน้องตั้งใจเรียนถามอะไรก็ใช่ครับดีแต่ที่ไหนได้น้องหลับใช่ไหมจ๊ะไปดูคลิปกันค่ะเกินช้านะไม่ต่อแล้วอะกินใช่เหรอกินใช่นะปกติเวลาจะต้องทำอะไรแล้วก็จะแต่งยาวที่กินใช่นะหนูตอนแรกหนูว่าเป็นคลิปเด็กน้อยโตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยทำไมเพื่อนแกล้งหนูอย่างเงี้ยลูกหนูตอนกลางคืนแหมทักเขาวัยรุ่นน่ะอาจจะมีเล่นเกมติดโทรศัพท์บ้างเมื่อตอนกลางวันอาจจะง่วงเหงาหานอนแต่ไหนๆแล้วเพื่อนรักมีคลิปอย่างนี้มันต้องถ่ายสิพวกเคยเหมือนกันนะเออแกล้งเพื่อนแต่คลิปนี้น่ารักมากๆเลยนะคะคือดูไม่ออกว่าหลับนะดูเผลอๆนะเขาเป็นคนหลับตาปิดไม่สนิทเคยเจอไหมเจอเพื่อนที่นอนแล้วไปถึงเหมือนไม่ได้นอนแต่นอนนะแต่ตาจะปลือนิดนึงตาปลือแต่หลับ
ขาเรียกถ้าแถวบ้านจะเรียกว่าคนห่วงสมบัติเวลานอนแล้วปิดตาไม่สนิทอ่ะเพื่อนก็แซวใหญ่เลยนะคะเป็นการหลับที่เนียนมากๆเลยค่ะเชื่อไหมคุณผู้ชมคลิปนี้นะเป็นไวรัลมากเลยมีคนดูถึง 1.3 ล้านวิวมีคนเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยค่ะเขาบอกว่าการเรียนผมอาจจะไม่แน่นอนแต่ถ้ามีหมอนผมนอนแน่ๆเฮ้ยชอบคำนี้อ่ะเหมือนรู้จังหวะด้วยนะใช่ไหมให้เขานอนเถอะอีกคอมเมนต์บอกว่าเข้าเรียนทุกคาบแต่ไม่ทราบอะไรเลยชอบโอ้ยแต่น้องเขาแบบช่วงคอแบบแข็งแรงแข็งแรงนะพยายามพยายามเกรงเอาไว้ต้องเคยมีคุณผู้ชมเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยต้องมีแหละที่แบบมันไม่อยากจะนอนแต่มันไม่ไหวแล้วอ่ะมันตาปืนมันไม่อยากนอนแต่มันแบบต้านไม่อยู่อ่ะจริงถ้าเป็นคนอื่นคงแบบค้างไปแล้วลงแบบคอพับไปแล้วอ่ะใช่นี่ยังฝืนดีนะบางคนมีเขียนตาที่หนังตานะแล้วก็หลับไม่เป็นลูกตาแล้วก็ครูไปจับไม่ได้อ่ะพวกเคยเพื่อนไปกินข้าวด้วยกันแล้วหลับเขาหลับอยู่ในร้านอาหารหลับตรงโต๊ะเลยอ่ะนะเขากินเสร็จกินกันนานเงี้ยคนกินเสร็จก่อนก็หลับหลับเสร็จทำไงล่ะอ้าวเก็บของออกมาให้หมดเหลือคนเดียวปล่อยเพื่อนที่หลับไว้คนเดียวแล้วก็ตั้งกล้องแอบดูอยู่นานจนเขาตื่นมาจนไม่เหลือใครอ่ะมันก็เขินมันก็อายมันโมโหเพื่อนด้วยมันเหวอด้วยอ่ะมันตกใจแล้วคนเพิ่งตื่นไงมันจะแบบงงๆนิดนึงแล้วงงไม่เท่าไหร่ตื่นมาคือพนักงานรอขำอยู่แล้วอ่ะอายเพื่อนอายแต่ว่าจะบอกว่าเป็นกลุ่มเพื่อนรักได้อย่างเงี้ยต้องสนิทกันนะมันต้องแกล้งกันต้องแกล้งส่วนอันนี้ค่ะก็เรื่องของการหลับเหมือนกันอันนี้เด็กน้อยค่ะคุณผู้ชมคะทั้งง่วงมากๆคือจะหลับอยู่แล้วอ่ะแต่มีสาวที่เราชอบหันมามองเราอยู่เราจะทำยังไงดีลองดูค่ะโอ้ยก็ต้องยิ้มให้สิก็สาวที่เราชอบหันมามองเราทั้งทีเราจะหลับได้ยังไงจะไม่ไหวแล้วอ่ะลูกพัดลมลงที่หัวน้องด้วยพอดีไงลมเย็นๆใช่กำลังมองเลยว่าผมกำลังปลิวๆอ่ะลมเนี่ยเป็นตัวร้ายของการง่วงเลยนะใช่จะบอกให้แล้วเด็กวัยนี้เนอะเขาก็จะต้องแบบหลับต้องอะไรไงแต่สาวมองไงหันมาสาวหันมามองไงแต่มองต้องยิ้มอ่ะเลยยิ้มสู้เกือบหลับแต่กลับมาได้ใช่ไหมแบบเนี้ยน่ารักมากเลยคุณผู้ชมดูเด็กอ่ะยิ้มคลิปนี้ก็ใช่ย่อยคนดู 2.2 ล้านวิวค่ะหลายคนบอกว่าเอาหมอนให้น้องเถอะครับเอ็นดูไม่ไหวเป็นยังอุตส่าห์ยิ้มอ่ะนะลูกเนาะเด็กๆอ่ะคือพอไปโรงเรียนปุ๊บบางทีปรับเวลานอนไม่ได้ใช่ๆเมื่อก่อนก็เหมือนกันพาลูกนอนเกินเวลาไปโรงเรียนคุณครูฟ้องเลยเอาเด็กเอาลูกนอนเร็วขึ้นหน่อยได้ไหมคะคุณแม่เด็กๆกำลังทำกิจกรรมอยู่ไอ้ทาราพิงเสาอยู่เงี้ยต้องถ่ายคลิปทาราเอามาลงคลิปง่วงอ่ะก็เป็นจริงๆหรือว่าเวลาพ่อแม่ชอบซื้อรถที่มันแบบขี่เป็นไฟฟ้าใช่ไหมแล้วขับเล่นในหมู่บ้านอ่ะลูกผู้นั่งไม่ได้เลยนะตอนแรกตั้งกล้องอยู่สักพักมันเพลินโดนลมอ่ะหลับไอ้ลมนี่คือตัวร้ายแล้วดูน้องในคลิปนี่คือลมพัดตลอดเวลาใช่ลมพัดผมปลิวใช่น่ารักไปที่ต่างประเทศกันบ้างไปเที่ยวที่จีนกันบ้างดีกว่าค่ะเขาบอกว่าไปซื้อก๋วยเตี๋ยวใส่ถุงที่จีนแต่บ้านเราจะชินกับการใส่ถุงแล้วแม่ค้ามัดป่องๆใช่แล้วก็มาแกะกินที่บ้านแกะยากเชียวมัดแน่นมากบางร้านแกะหาปมไม่เจอบางร้านแกะปมง่ายแต่นี่พอไปที่จีนสั่งก๋วยเตี๋ยวใส่ถุงแต่ไม่เหมือนที่เราคิดเอาไว้เอ้าบ้านเขาเป็นยังไงไปดูกันค่ะทำไงอ่ะตายแล้วเขาก็กลับบ้านใช่ไหมไม่เหมือนสั่งก๋วยเตี๋ยวใหม่ๆมาเลยเนาะนึกคือไม่เหมือนสั่งออกมาจากร้านเลยพอใส่ถุงแบบนี้ดูแล้วมันแบบไม่กล้ากินเลยดูเหมือนเอาจริงๆเหมือนมันเข้าไปในร่างกายแล้วมันออกมาใหม่แต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมมันเป็นคลิปสุดฮานะคนใช้ TikTok มาโพสต์ไว้นะคะบอกว่าแม่ค้ากินไม่ไหวแล้วขอใส่ถุงกลับไปกินที่ห้องแต่ถุงที่ใส่มามันเหมือนถุงหูหิ้วบ้านเราสีหน้าและแววตาน้องดูสิ้นหวังมากมันดูแบบไม่น่ากินน่ะหลายคนเพิ่งเห็นต้องตกใจแน่ๆแต่จริงๆแล้วไม่แปลกนะคุณผู้ชมเพราะว่านี่คือวัฒนธรรมบ้านเขาค่ะแล้วที่จีนเนี่ยถุงที่เขาใช้เนี่ยเป็นถุงฟู้ดเกรดนะเป็นถุงที่ทนความร้อนก็เหมือนถุงก๋วยเตี๋ยวถุงร้อนถุงเย็นบ้านเราอะแหละสำหรับใส่อาหารแบบนี้ค่ะเพราะว่าอะไรเขาบอกว่ามันสะดวกพอถึงบ้านเนี่ยนะ
ถึงห้องเขาเอาถุงเนี่ยใส่ไว้ในถ้วยแล้วก็กินได้เลยไม่ต้องเทใส่ถ้วยอ๋อแล้วไม่ต้องล้างถ้วยด้วยครับสบายเลยใช่ป่ะก็ถุงวางถุงวางบนถ้วยแล้วก็เปิดถุงแล้วกินเลยเพราะมันไม่ไหลหรอหรือว่าไอ้ให้มันคุมดีๆให้มันคุมชามดีๆเปิดกินอ๋ออ่ะนึกออกละถุงมันมีเนื้อแบบนี้เนื้อน้ำกับเนื้อความเหลือพอเอาใส่ถ้วยไปเอาตรงที่น้ำใส่ไว้ไอ้ตรงที่เนื้อเหลือก็พับลงพับลงมาให้คุมแล้วกินเลยกินเลยเสร็จแล้วก็เอาถุงออกเอาชามคว่ำไม่ต้องล้างเหรออย่างนี้เหรอเออแปลกดีเออดีนะเวลาไปเที่ยวต่างประเทศไปอะไรจะได้เห็นวัฒนธรรมที่แบบแตกต่างเนาะก็แต่นี้ไม่เคยซื้อกลับบ้านมั้งเลยไม่เห็นแล้วก็เป็นอย่างนี้จริงจริงใช่ไหมอย่างนี้คือปกติกินที่ร้านโอ้คลิปนี้เป็นไวรัลนะคะมีคนดูถึง 1.9 ล้านวิวค่ะมีคนคอมเมนต์บอกว่าเสียบหลอดดูดเลยพี่เอาดูดแทนตะเกียบเลยบางคนบอกตรงที่สั่งไม่ผิดวางลงถ้วยแล้วกินได้เลยไม่ต้องล้างถ้วยอุ๊ยต้องมีหลายประสบการณ์ต้องมีคนเคยไปเที่ยวจีนเที่ยวฮ่องกงอ่ะแล้วไปกินน้ำล้างตะเกียบล้างช้อนอ่ะใช่ต้องมีคนเคยไม่รู้เคยมาแล้วน้ำอุ่นๆที่โต๊ะไม่ใช่น้ำร้อนที่ไว้ให้กินนะคะเขาให้คุณเอาช้อนเอากะละมังเอาอะไรใส่ลวกค่ะมันมีกะละมังให้ค่ะให้เอาช้อนเอาตะเกียบเอาซ่อมเนี่ยค่ะเทน้ำร้อนลงไปแล้วล้างค่ะลวกก่อนที่เราจะใช้เพราะเขาจะไม่ล้างมาให้เพราะเขาถือว่าไม่สะอาดเขาให้คุณล้างเองแต่คนไทยร้อยทั้งร้อยกินค่ะแล้วตะเกียบช้อนก็ไม่ล้างค่ะตะเกียบช้อนก็มันๆอยู่งั้นแหละค่ะใช้เลยค่ะแต่เราจะแบบดีเนาะร้านนี้ให้บริการมีน้ำร้อนทุกร้านจนไปเจออยู่ร้านหนึ่งมันจะมีคนจีนนั่งมองกินไม่เป็นละสิจะฟ้าเขาถามเขาเทใส่แก้วแล้วเขาตะเกียบคนให้ดูแล้วเขาไม่พูดอะไรใช่ป่ะทำให้ดูเขาทำอย่างนี้จ้ะอ้าว